ไปที่คุณทิติพันธเสนนะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุลาปลากุลาวนะแม่แป้นนะป้าแป้นนะสวัสดีครับคุณทิติครับสวัสดีสวัสดีครับทีมงานรายการครับขอคลิปขึ้นมาประกอบด้วยนะคุณทิติกับคุณกล้วยเนี่ยเป็นรายการน่ะเป็นพี่น้องกันครับพี่น้องกันใครเป็นพี่เป็นน้องครับผมเป็นพี่ครับแล้วก็ตัวเป็นน้องเห็นน้องสาวเห็นน้องสาวคุณกล้วยบอกว่าพี่เนี่ยเก่งด้านการตลาดส่วนกล้วยนั้นก็เก่งด้านการบรรจุภัณฑ์โอ้ประกอบกันมากล้วยนั้นลาออกจากสถาปนิกนะโอ้โหมาขายโดยเฉพาะเลยเนี่ยมาสืบต่อทายาทรุ่นไหนแล้วครับคุณทิติครับผมเป็นรุ่นที่3ครับรุ่นที่3รุ่นแรกมาจากไหนครับเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากอาม่าจูครับอาม่าจูเนี่ยเป็นแม่ของแม่แป้นนะครับซึ่งเป็น คนไทยเสื้อฉาจีนที่อยู่ในอำเภอตากใบเนี่ยครับแล้วเป็นกลุ่มแรกๆที่เริ่มต้นทำปลากุเลาเค็มครับทำกันมานี่เป็นรุ่นที่3แล้วเรามีเรือออกเรือประมงเองหรือเราไปซื้อปลาจากไหนยังไงครับอ๋อเราไม่ได้มีเรือเองครับเรารับซื้อปลาจากชาวบ้านที่ทำประมงชายฝั่งในพื้นที่นี่แหละครับเป็นปลาเบ็ดหรือเป็นปลาลากเรือลากครับเนี่ยปลากุเลาเป็นปลาอวนครับปลาอวนปลาอวนลอยครับผมใช่ครับเดือนนึงจะจับปลาได้2ครั้งครับครับคือเดือนไหนบ้างคะก็มันขึ้นอยู่กับช่วงน้ำครับช่วงที่จะจับปลากุเลาเนี่ยต้องเป็นช่วงน้ำไหลน้ำเดินนะครับอวนถึงจะลอยครับถ้าอวนไม่ลอยก็จะจับปลาไม่ได้นะครับดักปลาไม่ติดไม่ใช่ว่าจับได้ทั้งปีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาในการทำปลาอยู่ได้แค่2เดือนที่เขาจับปลามาได้สิคะอ๋อไม่ใช่ครับปลากุเลาเนี่ยมีทั้งปีนะครับแต่จะมีช่วงที่มีปลาน้อยๆนะครับ อย่างเช่นช่วงปลายหน้าร้อนเนี่ยปลาก็จะน้อยครับแต่ช่วงที่ปลาเยอะนะครับแล้วปลามันนะครับกินอร่อยที่สุดคือช่วงฤดูฝนซึ่งตอนนั้นน่ะไม่มีแดดมันตากไม่ได้ตากแดดไม่เอาตากแดดชีวิตลำบากเหลือเกินทำปลากุเลายากคือช่วงนี้เลยนะครับคือช่วงนี้จะทำปลากุเลายากที่สุดแต่ก็จะเป็นช่วงที่ปลาอร่อยที่สุดครับเป็นช่วงที่ปลามันที่สุดกับพี่ถนอมแต่ว่าก็ทำยากที่สุดด้วยเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาแพงหรือเปล่าคะราคาของปลากุเลาที่นั่นแพงมากเลยนะคะราคาเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,700-2,000 ครับแต่ที่สาเหตุที่ปลากุเลาราคาสูงนะครับราคามันสูงสมเหตุสมผลนะไม่ได้สูงเพราะตั้งตัวเองนะครับใช่เพราะว่าการทำปลากุเลาเค็มให้การทำปลากุเลาเค็มให้อร่อยเนี่ยครับเป็นเรื่องยากมากเราใช้แค่ปลาสดกับเกลือเท่านั้นนะครับแต่การที่จะหมักปลาให้ได้รสชาติไม่เค็มจัดนะครับมันออกหวานนิดๆเนี่ยเป็นเรื่องยากจริงครับต้องใช้ความชำนาญสูงนะครับสองปลาที่ตากแห้งแล้วเนี่ยก่อนจะเก็บขาย ก็ต้องดูเป็นครับว่ามันไม่แห้งเกินไปถ้าแห้งมันจะไม่หอมถ้าเกิดนิ่มเกินไปมันก็จะมันก็เก็บได้ไม่นานจะเน่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์นะครับปลาเค็มเนี่ยถ้ามือไม่แม่นเนี่ยไม่เค็มก็เน่าสองอย่างอ่ะจริงพี่ถนอมไม่เคยกินแบบเละๆนิ่มๆมือต้องถึงต้องแน่จริงประสบการณ์ชัวร์ๆแบบชั่งน้ำหนักจับปลาก็รู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ใส่เกลือเท่าไหร่ก็ต้องรู้อะไรเงี้ยนะมันก็เลยเป็นที่มาของราคาค่อนข้างสูงต้องได้ที่พอดีลงตัวหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเออระหว่างสดกับเค็มเนี่ยอะไรอร่อยกว่าครับปลากุเลาเนี่ยปลากุเลาสดเคยกินไหมอ่ะปลากุเลาสดเนี่ยผมเคยเอามาแกงนะครับแต่ก็อร่อยสู้ปลากระพงไม่ได้ครับแต่พอเอามาทำเป็นปลากุเลาเค็มเนี่ยพอมันโดนเกลือเนื้อมันก็จะหวานขึ้นนะครับทำเป็นปลาเค็มอร่อยกว่าครับโอ้แสดงว่าเขาไม่นิยมบริโภคเป็นปลาสดใช่ไหมทางนั้นนะมาเป็นปลาเค็มแล้วมันทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างนอกจากเราเอามาทอดใส่มะนาวใส่พริกอะไรต่างเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างครับเมนูจริงๆปลากุเลาเค็มเนี่ยสามารถเอาไปดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆได้หลายเมนูเลยนะครับอย่างเช่นทำเป็นหลนปลากุเลาเค็มหรือจะไปทำเป็นน้ำสลัดหรือจะทำเป็นสปาเกตตี้ปลากุเลาทำเป็นอาหารจีนก็ได้ครับทำเป็นอาหารยุโรปก็ได้หลากหลายมากเลยครับอาหารยุโรปอะคะนี่นึกภาพไม่ออกสปาเกตตี้ปลาเค็มครับคือมันปรับไปประยุกต์ได้หมดเนาะใช่เชฟชุมพลยังทำเอามาทำเป็นมัสมั่นได้นี่ก็แบบสุดยอดเลยสุดยอดเลยทีนี้นี่แหละครับพอมันเป็นเอเปกขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าร้านป้าอ้วนอยู่ใกล้กันไหมเนี่ยครับตากใบเหมือนกันก็อยู่กันไม่ไกลมากครับแต่ผมเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ในเรียกว่าไม่ได้อยู่ในทำเลค้าขายครับคือถ้าลูกค้าไม่เคยมาหาไม่เจอแน่นอนครับอ๋อคือต้องเป็นแฟนกันรู้เลยว่ากินของใครจะมาอย่าง
ต้องทำการบ้านหาข้อมูลมานะครับแล้วขายดีขึ้นไหมเนี่ยตอนนี้พอมันมีกระแสปลากุเลาขึ้นมานะครับหรือว่ามันดีอยู่แล้วแต่เดิมดีขึ้นไปอีกขนาดไหนครับก็ต้องเล่าย้อนไปนิดนึงครับคือผมเนี่ย เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับก่อนโควิดสักประมาณ2ปีครับเพราะว่าร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในทำเลค้าขายอย่างที่บอกนะครับแล้วเราก็ตั้งใจเลยว่าเราทำออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าน่าจะทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะครับตั้งแต่2ปีที่เริ่มทำครับผ่านช่วงโควิดมาเนี่ยก็ไม่เคยกระทบเรื่องยอดขายเลยนะครับแล้วยิ่งมาช่วงมีข่าวเรื่องปลากุเลาเค็มเนี่ยเป็นเมนูจัดเลี้ยงให้กับท่านผู้นำเอเปกเนี่ยก็ยิ่งทำให้ยอดขายปลากุเลาเค็มทั้งตากใบครับคึกคักขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องดีๆแบบนี้คือไม่ได้เกิดขึ้นในอำเภอตากใบบ่อยๆเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทั้งคนแปลรูปมาเป็นปลากุเลาเค็มทั้งชาวประมงคนหาปลาได้ทั่วหน้าเลยใช่ไหมตอนนี้ครับอ๋อใช่ครับใช่ครับทุกคนก็ยิ้มนะครับแล้วราคามันขยับขึ้นตามไหมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเราต้องรักษาระดับไว้ที่เราให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคหรือยังไงครับคือเราไม่ได้ขึ้นราคานะครับเราก็ขายราคาเท่าเดิมนี้เลยครับแต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยปลาก็ขายไม่พอนะครับผมก็เชื่อว่าทุกร้านก็เป็นเหมือนกันสำหรับผู้ซื้อที่สั่งเข้ามาเนี่ยครับอาจจะต้องรอกันนิดนึงนะครับเพราะปลากำลังตากครับตากก็อย่างที่บอกว่าทยอยแห้งอยู่นั่งรอก่อนนะตากอีก2วันแดดไม่ค่อยมีช่วงนี้แดดไม่ค่อยมาแล้วก็ฝนก็ตกอยู่ในพื้นที่ด้วยว่ายังตกอยู่ไหมคะที่นราธิวาสก็ตอนนี้เว้นตกมา3วันแล้วครับก็ดีค่ะครับยังได้ตากแดดขายเป็นชิ้นมีขายเป็นตัวเป็นกิโลแล้วก็ขายเป็นชิ้นด้วยบ้างๆขายเป็นชิ้นละเท่าไหร่ครับขายชิ้นละเท่าไหร่ครับถ้าขายเป็นชิ้นเนี่ยเฉลี่ยชิ้นละ250ครับ250ชิ้นเดียวเนาะแต่ว่าทอสเต็กเลยอ่ะคือปลากุเลาทำฟอกช็อปสักหนึ่งจานออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่อาจจะอยู่คอนโดทานกินเป็นครอบครัวเล็กๆ1มื้อจบอย่างเงี้ยครับหรือว่าอยากจะลองทานปลากุเลาเค็มก่อนก็ซื้อเป็นชิ้นไปลองทานได้ครับแต่ซื้อเป็นตัวคุ้มกว่าครับใช่เพราะถ้าเป็นตัวราคามันแบบเป็นยกกิโลไปเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยคนพอซื้อตัวนึงแต่มันไม่ได้กินทีเดียวทั้งตัวนะปลาเค็มมันต้องค่อยๆกินทีนี้มันเป็นปัญหาการจัดเก็บเหมือนกันนะจริงค่ะสมมติชิ้นเดียวพอนะแต่เห็นเพื่อนซื้อมาเป็นตัวแล้วก็มาหั่นแล้วก็แบ่งซีนใส่ถุงแล้วเก็บเข้าช่องฟรีซอยู่ที่การจัดเก็บต่อมาเป็นพวกแม่บ้านเราจะเก่งในการจัดเก็บพวกนี้นะคะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใจร้อนค่ะอยากทานผลิตภัณฑ์ของปลากุเลาที่ตากใบเนี่ยค่ะแล้วมันยังแห้งไม่ทันมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับปลากุเลาอย่างเช่นน้ำพึ่งน้ำพืชทั้งแห้งสามารถส่งได้เลยไหมคะอ๋อครับก็ตอนนี้เนี่ยมีบางรายที่พัฒนาจากปลากุเลาเค็มอย่างเดียวไปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทานจากปลากุเลาครับพวกนี้ก็สั่งได้เลยอย่างที่ร้านก็มีน้ำพริกปลากุเลาเค็มคั่วกลิ้งปลากุเลาเค็มหยองปลากุเลาเค็มครับพวกนี้ซื้อไปเก็บไปทานได้ครับในรูปหลายเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะแต่ว่าถ้าไฮไลท์นะครับก็คือนี่แหละปลากุเลาเค็มเห็นว่าเขาเรียกนะเป็นสินค้า GI ใช่ไหมครับใช่ครับมีทั้งหมดกี่รายที่ตากใบเนี่ยครับทำกันเยอะไหมสักประมาณกี่รายที่เป็นร้านค้าที่ประกอบอาชีพกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันหรือว่ารายเล็กรายน้อยเนี่ยมีอยู่สักกี่รายได้ครับจริงๆผู้ผลิตปลากุเลาเค็มตากใบในอำเภอเนี่ยครับมีอยู่หลายรายเลยนะครับแต่เจ้าที่ได้ผ่านมาตรฐาน GI เนี่ยมีทั้งหมด9รายครับ9ผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็เรียกว่ายังไงคือ GI เนี่ยเป็นคือเราเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่ GI เนี่ยเป็นของตากใบนะครับเพราะว่าภูมิปัญญาในการผลิตปลากุเลาเค็มเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนคนตากใบนะครับแล้วเราก็ได้ GI มาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกภาคภูมิใจนะครับครับคุณทิตินี่พูดเจ๊เหได้ไหมครับเนี่ย ผมนี่พูดเจ๊เหไม่ได้ครับพี่ครับขอโทษนะครับเป็นคนใต้พูดใต้ไม่ได้เลยครับพูดกลางก็ทองแดงครับพูดขังก็ตองแดงภาษาเจ๊ไม่ได้ภาษาที่น่ารักมากใช่ไหมคะมันมีแบบคล้ายๆมีราชาศัพท์อยู่ในคำพูดภาษาด้วยใช่ไหมครับภาษาเจ๊เฮอย่างร่มนี่เขาเรียกปลดโอ้ใช่เป็นฉบับเก่งสำหรับเราเฉยเลยอ่ะใช่แบบราชาศัพท์จริงๆด้วยใช่เป็นคนเป็นของใครคะที่เป็นภาษาคนเจ๊เหนะครับซึ่งมันก็มีที่มานะแต่ว่ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับก็ขอบคุณพี่ทิตินะแล้วก็เนี่ยที่เราเอาคลิปขึ้นมาให้ดูนะครับทางร้านก็ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็ทำใ
ตอนนี้ถ้าโทรไปจะถ้าสั่งโทรไปตอนนี้สั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยกี่วันได้ครับเนี่ย อาจจะต้องรอสัก 2-3 วันครับเพราะว่าปลาชุดใหม่กำลังจะแห้งครับก็ไม่ได้นานจนเกินไปเอาละครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะถ้าถามว่าเอเปกแล้วคนไทยได้อะไรเนี่ยก็ต้องถามคนทิติถามคนตากใบแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ประกอบธุรกิจการค้าตรงนี้อยู่วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะร้านแม่แป้นร้านแม่แป้นเป็นอีกหนึ่งร้านชื่อดังที่ได้ GI ในอำเภอตากใบนะมีอยู่9ร้านด้วยกันครับร้านของพี่ทิติก็เป็นหนึ่งในร้านนั้นเป็นร้านชื่อว่าแม่แป้นใช่ไหมแม่แป้นแหละครับปลากุเลาแม่แป้นนี่แหละไปหาได้เสิร์ชหาในเข้าไปเฟซบุ๊กเลยครับเข้าไปเฟซบุ๊กเลยแล้วท่านใช้เสิร์ชคำนี้เสิร์ชคำนี้ก่อนปลากุเลาตากใบแค่นี้ครับแล้วมันจะมีกี่รายก็จะขึ้นให้เราเลือกขึ้นมาทุกร้านที่มีในอำเภอนั้นนะมียายไหมด้วยก็ลองดูค่ะชอบร้านไหนถูกใจร้านไหนก็ลองเสิร์ชเข้าไปแล้วก็คลิกไปคุยกับเขาได้นะคะแต่เชื่อว่าตอนนี้ปลากุเลาน่าจะขาดตลาดอยู่อีก 2-3 วันนะคะถึงจะได้รับออเดอร์ถึงจะได้ส่งมาที่บ้านของคุณด้วยนะคะครับค่ะอันนี้ละค่ะเป็นอีก1เค้าเรียกว่า1ซอฟต์พาวเวอร์ที่ประเทศไทยนั้นได้รับผลประโยชน์จากเอเปคเต็มๆเลยนะคะอาหารในภูมิภาคต่างๆได้ถูกนำเสนอในมื้อค่ำของผู้นำในวันที่17พฤศจิกายนนี้ครับนะคะ